มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงประธานศาสตร์ที่รักทุกท่านครับวันนี้ท่านคณะลูกศิษย์มีความรู้สึกปลื้มนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกให้ความสำคัญในการพัฒนามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใหม่ในการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล disruption ในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและทักษะการบริหารสารศึกษาของผู้บริหารในยุคดิจิทัล disruption ให้เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลจริงๆแล้วเมื่อกี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาความสุขที่เกิดกับนักเรียนผู้ปกครองความสุขที่เกิดกับบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการและก็บุคลากรในการศึกษาทุกคนนั่นคือความมุ่งหวังของความสุขเพราะความสุขเกิดแน่นอนเรียนดีเรียนดีนั่นคือผลสำเร็จที่พวกเรามุ่งหวังว่าอยากให้ในนักเรียนทุกคนเรียนดีเรามุ่งเน้นในความการศึกษาในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและความมั่นคงในการดำรงชีวิตนั่นหมายถึงว่าวิชาการและความมั่นคงในการดำรงชีวิตขอเสียงปรบมือให้กับท่านสุดสักครั้งเลยนะคะที่ท่านได้ให้เสียง